กรมควบคุมมลพิษมีการรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลสำหรับวันนี้นะคะโดยอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะพื้นที่ริมถนนคุณภาพอากาศนั้นอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมีค่าเกินมาตรฐานอยู่23สถานีส่วนพื้นที่ทั่วไปนะคะซึ่งอยู่ห่างจากริมถนนสายหลักคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นเดียวกันมีค่าเกินมาตรฐานอยู่16สถานีพบปริมาณฝุ่นละอองถ้าเกิดเทียบกันกับเมื่อวานนี้วันนี้สูงกว่าเมื่อวานนะคะขณะเดียวกันคาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้สถานการณ์เรื่องของสภาวะอากาศนะคะการลอยตัวของอากาศจะดีขึ้นลมพัดอ่อนอาจจะทำให้ฝุ่นละอองเจือจางลงไปเล็กน้อยแต่ว่าคุณภาพอากาศจะยังคงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งกรมควบคุมมลพิษก็ประสานงานกับกรุงเทพมหานครในการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ปัญหา PM 2.5 อย่างต่อเนื่องเช่นใช้มาตรการห้ามรถบรรทุก6ล้อขึ้นไปเข้าเขตกรุงเทพชั้นในช่วงเวลา 5:00 ถึง 10:00 โมงเช้าแล้วก็บ่าย 3:00 โมงถึง 4:00 ทุ่มรวมไปถึงการตรวจจับรถควันดำเพิ่มจุดตรวจจับเป็น20จุดนะคะขณะเดียวกันก็มีการจัดทีมตรวจสอบรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารประจำทางถึงอู่รถขสมก.หากพบควันดำเกินมาตรฐานสั่งห้ามวิ่งเด็ดขาดเลยค่ะขณะที่ขสมก.ก็ปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน B20 แทนน้ำมันดีเซลธรรมดารวมถึงเร่งรัดนำรถเมย์ NGV มาให้บริการด้วยกรุงเทพเองก็มีมาตรการกวาดล้างถนนทุกวันนะคะพร้อมทั้งฉีดพ่นละอองน้ำด้วยเครื่องความดันสูงเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองห้ามไม่ให้มีการเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาดรวมถึงขอความร่วมมือในการงดกิจกรรมที่เกิดฝุ่นละอองในช่วงวันที่16ถึง22มกราคมและกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะมีการประเมินสถานการณ์เพื่อเตรียมการบินขึ้นทำฝนเทียมทุกวันค่ะ